11ปีแล้วความทรงจำของเราเป็นยังไงบ้างความทรงจำของเราเป็นยังไงบ้างกับหนังเรื่องนี้จริงๆรู้สึกเหมือนมันผ่านมาไม่นานแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเอนจอยมากสนุกมากเหมือนเป็นการทำงานที่แบบชิลมากๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอกับคุณเจมส์จิด้วยใช่เป็นเรื่องแรกที่ได้เจอกับเจมส์ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระทะดีๆถูกต้องเฮ้ยนี่ต้องสนิทกับเจมส์มา10ปีแล้วเหรอคะกับฟิลบรรยากาศความเป็นหนังกลางแปลงล่ะคะสำหรับเป้ยมันว้าวขนาดไหนเคยมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมเป้ยยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะนี่จะเป็นแบบครั้งแรกที่ดูค่ะคือวันนี้จะแอบร้อนนิดนึงค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นช่วงแบบธันวาอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นแบบฟิลหนังกลางแปลงมันคงจะแบบดีมากเห็นบรรยากาศผู้คนวันนี้มาก็ดูกันแบบว่าใช่ค่ะมากันเยอะมากมานั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีแล้วก็เป็นงานแบบเกษตรแฟร์ที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างงี้ด้วยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้น่ารักดีเหมือนเราก็ได้มาเจอแฟนคลับที่ดูหนังเราก็ด้วยตั้ง12รอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ค่ะมีแบบแฟนคลับคนนึงดู12รอบในโรงแล้วก็วันนี้ก็มาดูหนังกลางแปลงด้วยก็รู้สึกปลื้มใจมากคือดูมากกว่านางเอกที่เล่นหนีใช่ไหมตัวเต้ยังไม่12รอบใช่ไหมไม่นอกจากเรื่องนี้เราให้ฝากดีกว่าเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องเพราะมันมีตั้ง9คืนใช่ค่ะก็จะมีไปถึงวันที่10เลยค่ะก็จะมี9คืนมีแบบเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆค่ะก็มาดูกันได้ที่นี่แหละเนาะใช่มาดูกันได้ที่เกษตรแฟร์ค่ะที่โซนเคค่ะน้องเต้ยถามอัปเดตอาการของคุณพ่อนิดนึงค่ะหลายคนเป็นห่วงปัญญาที่เปลี่ยนใจมาเป็นยังไงคะตอนจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะก็คือคุณพ่อเต้ยจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคไตอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้คิวแล้วก็ได้เปลี่ยนไตพอดีค่ะตอนนี้ก็รีคอฟเวอร์ค่อนข้างดีมากๆค่ะก่อนหน้านี้แกป่วยมานานแล้วหรือยังอะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อป่วยนะจริงๆเราเป็นกรรมพันธุ์ค่ะจากทางคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะจนกระทั่งต้องฟอกเลือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กำลังใจก็ท่านดีไหมคะเพราะว่าพอพูดถึงคำว่าผ่าตัดหลายคนจะแบบโอ๊ยตกใจอะไรอย่างงี้ใช่คือตอนที่ใต้ลงแต่ก็ไอ้ทุกคนจะแบบว่ารู้สึกเป็นห่วงหรือกลัวหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับการผ่าตัดครั้งนี้ค่ะแล้วก็มันทำให้เต้ยเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณค่าของการที่แบบบริจาคอวัยวะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อเองก็ต้องได้รับบริจาคอวัยวะมาจากทางสภากาชาดอีกทีนึงย้อนไปนิดนึงระยะเวลาในการรอเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยค่ะนานมากประมาณเกือบปีค่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะมันประมาณ2ปีนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอเหมือนเทคโนโลยีมันดีขึ้นแล้วคนเริ่มรู้จักการบริจาคอวัยวะเยอะขึ้นผู้ป่วยหลายๆคนก็ได้เปลี่ยนเร็วขึ้นจาก2ปีตอนนี้ก็เป็น1ปีแล้วพอได้คุยกับคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคนเปลี่ยนอวัยวะเฮ้ยคนบริจาคอวัยวะกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆได้เปลี่ยนอวัยวะเร็วขึ้นช่วงที่รอ1ปีทำจริงเรามีแอบแบบลุ้นสวดมนต์ให้มันถึงคิวเราเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลุ้นมากๆเพราะว่าได้รับการติดต่อมาประมาณ2รอบว่าคุณพ่อจะได้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบคือเขาจะมีลำดับค่ะลำดับที่2ลำดับที่3อะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งล่าสุดตอนปลายปีที่แล้วอ่ะดันโชคดีได้เป็นอันดับแรกแล้วแมทช์พอดีปีใหม่รับไตใหม่ของคุณพ่อเลยใช่ค่ะเป็นแบบใช่ค่ะคือเป็นเรื่องดีมากๆในแบบในช่วงปีใหม่ของคุณพ่อแล้วเราก็เลยได้เห็นคุณค่าของการที่ได้ทำงานก็เลยตามมาวันเกิดเราที่เราไปบริจาคอวัยวะด้วยคือตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเต้ยก็แบบคิดเลยว่าเต้ยจะไปบริจาคอวัยวะแน่ๆเพราะว่าเราแบบตายไปละอะไรไปไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่ามันเห็นชัดเลยว่าคนที่เป็นคุณคนใจดีที่บริจาคไตให้คุณพ่อเต้ยอะค่ะมันมีคุณลุงอีกท่านหนึ่งที่แบบเหมือนได้รับการเปลี่ยนไตพร้อมกันกับคุณพ่อพอดีก็เลยแบบเต้ยไปบริจาคมาได้เพราะว่าบริจาคเหมือนเขาแค่ลงนามเพื่อแสดงความจำนงจะบริจาคเฉยเขาไม่ได้ต้องเอาไตเราไปตอนนี้อะไรเงี้ยตอนที่ได้ทำแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นให้มันอิ่มใจอิ่มอกขนาดไหนรู้สึกแบบดีใจค่ะดีใจมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆของตัวเองที่แบบถ้าเราเสียชีวิตไปมันยังสามารถ
ราเอาหัวใจของเราเอาไตของเราไปได้ไปทำให้เกิดประโยชน์เรียกว่าเทคแล้วเราก็กิฟต์ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็รับมาแล้วเราก็ให้ไปด้วยใช่ค่ะถามนิดนึงบางคนอาจจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะว่าไม่อยากให้บริจาคเดี๋ยวชาติหน้าเกิดไปจะได้มาไม่ครบมันเป็นความเชื่อที่ทำให้คนไม่กล้าไปบริจาคเลยแล้วเต้ยอยากให้เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงนิดนึงเต้ยว่าไม่น่าเกี่ยวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเพราะว่าการที่เราได้บริจาคเราได้ทำสิ่งดีไปอะค่ะแล้วเราเสียชีวิตไปเราเอาอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรถึงชาติหน้าพบหน้าเลยดีกว่าเอาตอนนี้ดีกว่าแล้วอย่างตอนชาตินี้ก่อนดีกว่าช่วยเชิญชวนคนมาเยอะๆดีเนาะก็ไปค่อนข้างเชื่อจริงๆว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดียังไงถ้าชาติหน้ามีจริงเราเกิดมามันก็ต้องมีเรื่องดีๆให้กับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ช่วยคนอื่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะก็อยากชวนทุกคนค่ะให้มาลงนามบริจาคไตหรือบริจาคอวัยวะต่างๆค่ะคือมันสามารถบริจาคได้เป็นทั้งแบบครูใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ของเต้ยอาจจะยังไม่กล้าแล้วตอนนี้คุณหมอต้องให้ระวังอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อไหมต้องมีความระวังอะไรเป็นพิเศษไหมต้องมีการต้องระวังค่ะต้องแบบเรื่องอาหารด้วยแล้วก็ช่วงนี้คุณพ่อต้องปลอดเชื้อมากๆแล้วต้องแบบสะอาดมากๆเต้ยกลับบ้านไปถ้าเกิดมาเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบขึ้นไปอาบน้ำก่อนยังไม่เจอเขาอะไรแบบแต่คุณพ่อก็ถือว่ากลับมาใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติใช่ไหมคะเต้ยหรือว่ายังต้องดูแลตัวเองก่อนประมาณ 2-3 เดือนไม่ประมาณ6เดือนใช่แล้วก็ยังไปในที่คนเยอะๆไม่ได้แบบนานอีกนานเลยค่ะจนกว่าจะแบบประมาณสัก6เดือนปีนึงให้ดูว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วค่อยกลับไปเจอเขาได้ตอนนี้เรากังวลอะไรมากที่สุดคะตอนนี้เหรอคะไม่กังวลค่ะค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่เรามีวันนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนแฮปปี้มากๆเลยค่ะจะไม่ได้เป็นในทางกังวลอย่างมุมมองการใช้ชีวิตในปีนี้แบบผ่านปีเกิดไปแล้วมันเปลี่ยนไปหรือมันโตขึ้นยังไงบ้างคะต้อยว่าปีนี้ต้อยโฟกัสที่ความสุขของตัวเองค่ะแล้วก็ของคนรอบข้างแล้วก็โฟกัสที่แบบความสุขเล็กๆความสุขง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วช่วงแบบปีครึ่งปีหลังเลยค่อนข้างแบบจริงจังมากๆกับการทำงานการคิดงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันค่อนข้างแบบอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไอความสุขเล็กๆที่เราเคยมีมันไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เราจะแบบใจจอยใช่แต่หลายคนจะไม่ค่อยรู้ว่าเราแบบเครียดหรือจริงจังเพราะคนจะเห็นเต้ยในโหมดสดใสตลอดเวลาดูแบบสดใสจริงๆเป็นคนจริงจังอยู่ประมาณเยอะเลยเหมือนกันอันนี้คุณรับรู้ไหมคะว่าเราได้บริจาคเราได้รับรู้มีการคุยกับเราไหมคะว่าคุณคิดดีแล้วใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบต้องตัดสินใจยากอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อเองเขาก็สลับสนุกด้วยรวมถึงน้องชายด้วยก็บริจาคเหมือนกันเราเรียกว่าทำบุญกันแบบทั้งบ้านแหละเนาะใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไว้ไม่ได้จริงๆเลยเราตายไปแล้วก็เวลาที่เราตายเขาห่อศพเราเขาก็จะแบบอันนี้เท่าที่รู้นะคะก็คือเวลาเขาผ่าตัดเอาออกไปปุ๊บอะเขาก็จะเย็บกลับให้สภาพร่างกายศพเราโอเคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวเลยแล้วอย่างคุณคนใจดีนี่เราได้ทราบไหมคะว่าเขาเป็นชื่อเสียงเรียงนามอะไรยังไงหรือเปล่ามันเป็นกฎค่ะที่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นใครก็จะรู้แค่ว่ารูปพรรณสันฐานเป็นยังไงร่างกายเขาแบบมีใช้ชีวิตยังไงสุขุมไหมอะไรอย่างเงี้ยจะรู้แค่นี้ค่ะแล้วก็จะแบบตั้งจิตขอบคุณเขาเอาแบบคุณไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขอบคุณมากนี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลนึงที่เต้ยอ่ะกล้าบริจาคอวัยวะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผนการทำงานปีนี้วางไว้ยังไงบ้างคะอย่างแบบงานหนังค่อนข้างห่างหายไปนานก็อยากทำค่ะตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างเปิดกว้างมากๆถ้าสมมติว่ามันมีโปรเจกต์ดีๆที่น่าสนใจแต่ก็แบบพร้อมลุยค่ะเป็นฟิลจอยๆมากกว่าอย่างพอเป็นอิสระมันคิดเยอะขึ้นหรือมันคิดง่ายขึ้นมันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงคะแต่ว่าเบสออนความเอนจอยของตัวเองมากกว่าค่ะเพราะแต่เชื่อว่าถ้ามันเริ่มจากสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราจอยเราจะทำสิ่งนั้นได้ออกมาดีจริงๆก็รับได้หมดเลยโอเคนะคะขอบคุณค่ะรวมได้เลยค่ะแยกเป็นบริจาคลงตามรูปพี่ตอนนี้มันแบบบริจาคได้รวมได้แล้ว